สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Mega Monster นะครับหรือ Pocket Coming ครับก็สำหรับคลิปนี้ครับรวบรวมในส่วนของการหาเพชรทั้งหมดในเกมนี้เท่าที่ช่องเพื่อนโซนจะหามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีละบ้านนะครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ไปตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมด้วยช่องในส่วนของเพลย์ลิสต์ครับ Mega Monster ได้ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมเมื่อมแล้วอยู่เราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย 100% แน่นอนนะฮะแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับปลอดภัย 100% แน่นอนนะครับแน่นอนครับในส่วนของเกมนี้เนี่ยเพชรค่อนข้างสำคัญในการเล่นซึ่งผมบอกเลยว่าเกมนี้หาเพชรง่ายมากนะครับผมหลักๆเลยนะครับเราก็จะหาเพชรนะฮะให้ได้เยอะครับเพื่อเอาไปสุ่มโปเกมอนระดับ S บวกกันยกตัวอย่างเช่นนะครับในวันที่ผมอัดคลิปก็จะมีพวกเรย์คอซ่ากับกราดอนนะครับก็เป็นโปเกมอนระดับ G Generation นะครับก็สามารถที่จะเอาเพชรมาสุ่มได้เราไปดูกันนะฮะก็ผมรวบรวมวิธีการหาเพชรเนี่ยได้ประมาณ20วิธีแล้วกันนะครับผมไปดูวิธีแรกกันเลยดีกว่านะครับวิธีแรกครับกิจกรรมนะครับมาเนาะๆเน้นๆนะครับนี่คือกิจกรรมนี้เลยครับ Fortune Cat กิจกรรม Fortune Cat ตัวนี้นะครับหรือ Lucky เหมียวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เรานะครับเอาเพชรนะครับมาปั่นมาหมุนตรงนี้นะครับวงล้อนะครับเพื่อจะได้เพชรที่มากกว่าเดิมนะฮะก็สำหรับนะครับผู้เล่นหน้าใหม่ VP 3นะครับจะหมุนได้5รอบนะฮะก็หลักๆเนี่ยพอเราหมุน5รอบเนี่ยเพชรที่เราได้รับเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 5-7,000 เลยนะครับโคตรเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะครับผมต่อมานะครับเป็นวิธีที่2นะฮะหาได้จากกิจกรรม Value Pack ตรงนี้นะครับกิจกรรม Value Pack ครับก็จะมีสับกันไปสับกันมาเยอะแยะมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแจกเนี้ยแจก100นะครับจะมีเพชรแจกมา100นะครับอันนี้500เห็นป่ะเนี่ยอันนี้อีก500เห็นไหมครับเนี่ยนี่อีก500เห็นไหมฮะนี่อีก500เห็นป่ะจะมีเพชรแจกอยู่ข้างล่างนะครับสายฟรีนะนี่ผมพูดถึงสายฟรีนะหลักๆเนี่ยหน้าต่างนี้ก็จะแจกเพชรเราประมาณ 2,500 นะครับค่อนข้างเยอะนะ2,500 นะครับผมแล้วมีทุกอาทิตย์ด้วยผมบอกเลยว่ามีทุกอาทิตย์นะครับผมอย่างFortune Cat เนี่ยจะมาสักเดือนละ2ครั้งแต่ว่า Value Pack เนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยมาทุกอาทิตย์นะฮะแล้วก็นะครับวิธี3นะครับมาแบบรวดเร็วเลยแล้วกันวิธี3เนี่ยก็จะเป็น Time Limit Event นะครับ Time Limit Event นี่คือแจกเยอะมากนะครับอันนี้ก็มีทุกอาทิตย์เหมือนกันนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นเนี่ยแจกเพชรนะครับ500เห็นไหมเนี่ยแจกเพชรเห็นไหมมันจะมีแจกเพชรตลอดนะครับเนี่ยแพ็คที่มันอยู่ในกระโปรงเกมอนเทพอ่ะมันจะมีเพชรเนี่ยแจกหมดเลยพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีเพชรแจกหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาหาเพชรจากกิจกรรมตรงนี้ได้นะฮะหน้าต่างนี้ครับก็จะแจกเพชรราวๆอยู่ 2,500 เหมือนกันนะครับรวม3กิจกรรมที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับก็แจกเพชรอยู่ราวๆนะครับ 10,000 ได้นะครับถึง 12,000 เลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะต่อมานะครับผมวิธีที่4ครับให้มาที่กิลด์นะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันอยู่ที่อ่างเปาแดงตรงนี้ครับเราก็จะได้มาได้รับเพชรนะฮะจากกิจกรรมตรงนี้นะครับอาจจะเป็นจํานวนที่ไม่มากนะครับแต่ว่าก็ยังได้นะฮะอาจจะเป็น1 2 5 10 15 20 30อะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของนะครับหัวข้อที่5กันนะครับหัวข้อที่5เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรีวอร์ดนะครับผมตรงนี้เลยแล้วก็จะอยู่ที่เลเวลฟันนะครับเพียงแค่เราทำตัวละครเรานะครับให้ได้เลเวลตามที่เขากำหนดเนาะก็เริ่มแต่เลเวล15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90เราก็จะได้รับเพชรเริ่มต้นแต่300นะครับยาวยังไปถึง 2,500 นะครับขึ้นอยู่กับว่าเลเวลตัวละครคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถหาเพชรได้นะครับผมต่อมาวิธีที่6เป็นวิธีเบสิกพื้นฐานที่เราทำกันก็คือเควสรายวันนะครับนี่ครับคุณจะได้รับเพชรนะฮะจากการทำกิจกรรมต่างๆนะฮะนี่ครับจะมีเพชรแจกอีก300ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราทำActivity Point นะครับครบจริงๆเราทำอยู่ประมาณ 2-3 นาทีก็จบละแล้วก็จะมีส่วนเควสหลักด้วยเควสหลักก็จะมีเพชรแจกเต็มไปหมดเลยนะครับเราทำตามเงื่อนไขนะครับเราก็จะได้รับเพชรนั่นเองนะครับต่อมาวิธี7ครับเป็นวิธีเบสิกแน่ๆนะครับที่ทุกคนทำได้แน่นอนก็คือการผ่านด่านนั่นเองในการผ่านด่านเราก็จะได้รับเพชรถูกไหมครับแล้วก็จะมีของรางวัลให้ตรงนี้นะครับเนี่ยเราผ่านเท่าไหร่เนี่ย10ดาวได้10 20ดาวได้30 30ดาวได้60
รวมกันแล้วในการผ่าน1เกาะคุณจะได้100เพชรนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะเปิดหาไอเทมได้จากกล่องนะครับเยอะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านปกติด่านยากหรือด่านฝันร้ายก็ตามก็จะมีเพชรแจกนะครับทุกๆด่านเลยนะฮะวิธีที่8นะครับจะอยู่ในส่วนของการล็อกอินรายวันตรงนี้นะครับจะมีเพชรแจกนะครับก็วันที่2วันที่7 12 17 22แล้วก็27จะมีเพชรแจกนะครับแล้วก็นะครับจะมีเพชรแจกทั้งหมดอีกถ้าเกิดเราทำครบ40นะครับก็จะได้รับอีก300ตรงนี้นะอ่ะก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะถัดไปนะครับผมก็นะครับจะเป็นวิธีที่9นะครับวิธีที่9เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในหัวข้อ Adventure Path นะครับผมอยู่ไหนว่านี่ครับ Adventure Path ตรงนี้นะครับก็จะมีเพชรแจกด้วยตรงนี้ครับเห็นป่ะจะมีเพชรแจกนะครับมีเพชรแจกถ้าเกิดว่าทำพาร์ทตามเลเวลที่กำหนดเราก็จะได้รับของนะครับแล้วก็รับเพชรด้วยนะฮะโอเคมั้ยเค้าแค่ทำเควสรายวันปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับวิธีที่10เนี่ยก็เป็นการกดรับไอเทมจากหน้าจอนะครับถ้าเราเจอมีคิวอ่ะเรากดที่มีคิวมันจะได้เพชรประมาณ30นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงถัดไปนะครับเป็นวิธีที่11นะฮะวิธีที่11เนี่ยเราจะได้รับนะครับในระบบ PVP นะครับนี่ก็จะเป็นรางวัลตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าอันดับนะครับเราไปถึงไหนนะฮะโอเคไหมครับก็จะได้เพชรตรงนี้โอเควิธีที่12นะครับจะอยู่รางวัลออนไลน์ตรงนี้นะครับรับไปเลยนะครับกดรับที่ฮูป้าเนี่ยนะฮะมันก็จะสุ่มในส่วนของเพชรมาให้เรานะฮะบางทีก็ได้เพชรด้วยนะบางทีก็ไม่ได้นะครับรับไปนะครับโอเคไหมครับตรงนี้ต่อมานะครับผมวิธีที่13นะฮะวิธีที่13เนี่ยมันจะอยู่ในระบบ Element Challenge นะครับนี่ระบบ Element Challenge นะครับก็จะมีของรางวัลให้เราด้วยนะครับผมตรงนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเราจะได้พวงเฉดชิ้นส่วนนะฮะแล้วก็เพชรด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับผมต่อมาวิธีที่14ครับจะอยู่ในซองจดหมายนะครับเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าใน1วันเนี่ยเราทำกิจกรรมครบแล้วก็มารับรีวอร์ดตรงนี้ได้มันจะแจกทุกวันน่ะจะมีเพชรแจกอยู่ที่ราวๆ 2-300 ถึง500เพชรแล้วแต่ภารกิจที่เราทำได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้วิธีที่15นะครับจะอยู่กิจกรรมคล้ายๆเหมือนคอยรีเบทครับจะเป็นกิจกรรม Demon Rebate นะครับมันจะเป็นกิจกรรมใช้จ่ายเพชรแล้วก็ได้เพชรกลับคืนมานะครับเป็นเหมือนรีฟันอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะวิธีถัดไปมันจะมีพวกกิจกรรมนะครับOpen Server Carnival นะ28วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำไอดีใหม่นะครับก็สามารถที่จะมาฟาร์มเพชรจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเพียงแค่ทำภารกิจต่างๆนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับแต่จากตรงนี้คือเป็นหลายพันอะนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของวิธีหาเพชรถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับระบบความสำเร็จนะฮะจะปลดล็อกตอนเลเวล50นะฮะก็เพียงแค่เลเวล50ปุ๊บเนี่ยมารับได้เลยนะครับอะไรที่เราเคยปลดก่อนหน้าเลเวล50เนี่ยมาโผล่เพชรตรงนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เพชรจำนวนค่อนข้างเยอะโคตรนะฮะตรงนี้ได้ทีหลายพันเกือบหมื่นได้นะครับเพราะมันมีเยอะจริงๆนะครับระบบต่างๆในเกมจะถูกปลดล็อกจากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวล50นะถึงจะเข้ามากดตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับถัดไปเลยแล้วกันเพื่อไม่การเสียเวลานะครับในส่วนของวิธีหาเพชรนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากการที่เราเล่นล็อกอิน7วันนะครับจะเป็นพวกกิจกรรมแทรกเข้ามานะครับก็จะมีเพชรแจกทุกๆวันเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการหาเพชรนะครับทั้งหมดของสายฟรีนะครับแถมให้อีก2วิธีแล้วกันจะเป็นของสายเติมนะก็จะเป็นในส่วนของวิธีที่19เนี่ยจะอยู่ในรีวอร์ดตรงนี้ครับเราสามารถที่จะมาเติมพวกรีวอร์ดตรงนี้ได้นะครับที่จะได้เพชรอ่ะนะครับผมเราสามารถมาเติมได้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราเติมแพ็คไหนได้เพชรเท่าไหร่นะครับผมสุดท้ายเนี่ยวิธีที่20เนี่ยจะเป็นวงล้อลัคกี้สปินนะครับก็เป็นสายเติมของแท้เลยก็คือวิธีสุดท้ายที่จะได้รับเพชรก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะต้องเติมเยอะเหมือนกันนะครับผมหลักๆ ก็จะประมาณนี้ครับทั้งสายฟรีสายเติมรวมกันแล้วประมาณ20วิธีถ้าเกิดว่าใครมีวิธีที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำกันได้นะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้ก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ